คุณผู้ชมคะวันนี้เมื่อ43ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านนะคะที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของอิหร่านจากระบบกษัตริย์สู่รัฐอิสลามค่ะวันนี้เมื่อปี2521ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นวัน Black Friday เมื่อรัฐบาลอิหร่านภายใต้การนำของพระเจ้าชาประกาศกฎอัยการศึกทหารปราบปรามและสังหารผู้ประท้วงต่อต้านพระเจ้าชาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า100คน8กันยายนถูกขนานนามว่าเป็นวันนองเลือดระหว่างชากับประชาชนถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์สำคัญก็คือการปฏิวัติอิสลามอิหร่านจากระบบกษัตริย์สู่รัฐศาสนาค่ะ